สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายกันคืนวันศุกร์นะคะวันนี้15กันยายน2566กับเรา2คนค่ะคุณแพนณทิประดาดิฉันแนสที่คำพรค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่แคนาดากันก่อนเลยนะคะที่แคนาดานั้นก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันเกี่ยวกับทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่ขยับตัวสูงขึ้นและล่าสุดเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของราคาสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาหารนะคะดังนั้นค่ะจึงมีการระบุบอกว่าอยากจะหารือกับผู้ประกอบการหาแนวทางในการลดราคาสินค้าซิไม่เช่นนั้นผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีที่สูงขึ้นค่ะเป็นประเด็นที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดนะคะแห่งแคนาดาได้ออกมาระบุบอกว่าแคนาดานั้นอาจจะเก็บภาษีใหม่กับเครือข่ายธุรกิจร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ถ้าหากว่าไม่คิดแผนที่จะจัดการกับราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยจะมีการเรียกบรรดาผู้นำเครือข่ายธุรกิจร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่เข้ามาหารือพร้อมถึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากำหนดเส้นตายเดดไลน์ที่จะต้องมาส่งงานเนี่ยนะคะ9ตุลาคมนี้ค่ะหลังจากที่เงินเฟ้อของแคนาดานั้นปรับตัวสูงขึ้นทางด้านของคุณทรูโดนะคะได้มีการขอนะคะบอกว่ารัฐบาลแคนาดาอยากขอให้บริษัท5แห่งยักษ์ใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็น Loblaw Metro Inc Empire Co Walmart Inc และ Costco Wholesale Corp คิดแผนในการแก้ไขปัญหาภายในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าที่จะถึงนี้เนื่องจากว่าราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นเงินเฟ้อจากราคาสินค้าที่เป็นของชำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ร้อนแรงกว่าเงินเฟ้อโดยรวมด้วยค่ะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นไม่ใช่แค่แคนาดาเท่านั้นนะคะที่กำลังเผชิญกับความท้าทายที่ว่านี้อีกหลายประเทศทั่วโลกเจอเหมือนกันค่ะและอย่าลืมว่าตอนนี้เราเจอกับเรื่องของภาวะเอลนีโญด้วยทำให้การเกษตรมีปัญหาในหลายพื้นที่ผลผลิตหลายกลุ่มก็เริ่มขาดแคลนทำให้ราคาอาหารนั้นพุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะนอกจากปัจจัยเงินเฟ้อนะคะอีกหนึ่งปัจจัยเรื่องของแรงงานก็สำคัญมากๆล่าสุดดูเหมือนว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นที่สหรัฐนะเพราะว่าแรงงานค่ะสภาพแรงงานรถยนต์ในสหรัฐนั้นหยุดงานประท้วงกันนะคะหลังจากที่เจรจาด้านสวัสดิการนั้นล่มค่ะสภาพแรงงานยานยนต์สหรัฐหรือว่า United Auto Worker หรือว่า UAW เริ่มหยุดงานประท้วงนะคะที่โรงงานประกอบรถยนต์ถึง3แห่งในสหรัฐค่ะประกอบไปด้วย General Motors Ford Motors และ Stellantis นะคะหลังจากที่เจรจาข้อตกลงเมื่อคืนวันนี้หรือว่า14กันยายนไม่ลงตัวค่ะทั้งนี้การประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่สหภาพและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทันเส้นตายที่เวลา 23:59 ตามเวลาสหรัฐข้อตกลงที่สหภาพต้องการเจรจานะคะได้แก่การปรับขึ้นค่าจ้างรายชั่วโมง 40% ลดเวลาทำงานเหลือ32ชั่วโมงต่อสัปดาห์และการกลับไปใช้ระบบบำนาญเดิมรวมถึงยกเลิกระดับค่าตอบแทนที่แตกต่างกันและกลับไปใช้ระบบการปรับค่าครองชีพหรือว่า COLA อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ยังมีข้อเรียกร้องอื่นๆนะคะรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้เกษียณอายุและสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นด้านการลาพักร้อนและการลาเพื่อครอบครัวค่ะยังคงมีความแตกต่างกันอย่างมากและการหยุดงานประท้วงมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดขึ้นทางด้านของนายชอนเฟนประธาน UAW นะคะระบุว่านับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะที่เราจะหยุดงานประท้วงที่โรงงาน3แห่งจาก3บริษัทยักษ์ใหญ่หยุดพร้อมกันในคราวเดียวเรากำลังใช้การยืนหยัดประท้วงซึ่งเป็นกลยุทธ์ใหม่ของเราโดยเรานั้นก็จะเรียกร้องให้โรงงานที่ถูกเลือกในพื้นที่หรือว่าในหน่วยต่างๆนะคะยืนหยัดและหยุดงานประท้วงค่ะเป็นปัญหาหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการดูแลด้านสวัสดิการแรงงานนั้นทางด้านของแรงงานเองก็มีการเรียกร้องที่จะดูแลได้มากยิ่งขึ้นนะคะในขณะที่นายจ้างเองเนี่ยก็พยายามที่จะลดต้นทุนก็เป็นปัญหาหนึ่งละค่ะที่อาจจะต้องรอติดตามการแก้ไขนะคะไปดูกันต่อค่ะที่เรื่องของราคาสินค้ากันบ้างอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณเนสได้เล่าไปนะคะบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องของเอลนีโญนั้นส่งผลทำให้หลายประเทศในโซนเอเชียนะคะประสบกับปัญหาราคาสินค้าที่เคยราคาเนี่ยสามารถจับจ่ายใช้สอยได้กลายเป็นว่าราคาพืชผลทางการผลิตต่างๆปรับตัวสูงขึ้นแล้วค่ะจนเป็นที่มาให้ HSBC ระบุ บอกว่าอาจจะกลายเป็นวิกฤตเลยนะคะโดยประเด็นปัญหานี้ทีมนักเศรษฐศาสตร์ของ HSBC Holding ซึ่งนำโดยเฟรเดริกนูแมนได้มีการคาดการแนวโน้มของราคาอาหารที่เพิ่มความกังวลให้กับธนาคารกลางของหลายประเทศที่กำลังพยายามในการควบคุมเงินเฟ้อโ
เนื่องจากว่าข้าวที่เป็นอาหารหลักในภูมิภาคเอเชียนั้นปรับตัวขึ้นรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2551ค่ะและยังส่งผลทำให้ราคาอาหารประเภทอื่นๆอย่างเช่นข้าวสาลีก็แพงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งอาหารทางเลือกอื่นๆที่มาทดแทนข้าวนะคะคุณนูแมนระบุบอกว่าราคาส่งออกข้าวจากไทยเป็นราคามาตรฐานโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ600ดอลลาร์ต่อตันปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบเป็นรายปีสวนทางกับราคามะเขือเทศและหัวหอมที่ตอนนี้เริ่มกลับไปสู่สถานการณ์ปกติแล้วซึ่งมองว่าราคาข้าวนั้นมีโอกาสเร่งตัวอีกนานค่ะการนำเข้าข้าวทั่วโลกบริโภคเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้นประมาณ 4% นะคะนับตั้งแต่เกิดวิกฤตอาหารในปี2551ค่ะพูดถึงวิกฤตนะคะจากเมื่อกี้คือราคาอาหารมาต่อกันที่ราคาบ้านค่ะเป็นราคาบ้านใหม่ของจีนที่ล่าสุดปรากฏว่าร่วงลงแรงมากเลยนะคะบอกว่าต่ำสุดในรอบ10เดือนเป็นการสะท้อนนะคะว่าวิกฤตด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนนั้นยังไม่คลี่คลายค่ะเป็นการกดดันให้แม้ว่าบ้านใหม่ออกมาแล้วราคาขายถูกแค่ไหนคนก็ยังไม่ซื้อค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนหรือว่า NBS นะคะรายงานเรื่องนี้บอกว่าเมื่อที่เป็นรายเดือนค่ะดัชนีราคาบ้านเดือนสิงหาคมของจีนนั้นลดลงไป 0.3% หลังจากที่ก่อนหน้านี้ลดลงไป 0.2% ในเดือนกรกฎาคมถือว่าเป็นการร่วงลงไปแรงที่สุดในรอบ10เดือนเลยนะคะก็เป็นการตอกย้ำถึงความรุนแรงของวิกฤตภาคสังหาริมทรัพย์ของจีนค่ะแม้ว่าเราจะได้เห็นข่าวนะคะว่าทางการจีนมีมาตรการต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราเองก็เคยเล่าไปว่ามีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การกู้ยืมบางข้อผ่อนคลายมาตรการจำกัดการซื้อบ้านในบางเมืองเพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นของคนที่จะซื้อบ้านก็หวังว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายบ้านใหม่ในเมืองใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นกรุงปักกิ่งแต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วค่ะว่านี่อาจจะเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาที่ได้ผลแค่ระยะสั้นอาจจะยับยั้งดีมานด์การซื้อบ้านในเมืองเล็กๆค่ะทางด้านของธนาคารกลางจีนนะคะประกาศลดสัดส่วนการสำรองของธนาคารพาณิชย์หรือว่า RRR นะคะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบโดยการปรับลด RRR ในอัตรา 0.25% สำหรับสถาบันการเงินทุกแห่งโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่15กันยายนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะขณะเดียวกันนะคะถ้าพูดถึงภาพรวมยังคงต้องจับตาสถานการณ์ในภาคอสังหาริมทรัพย์และล่าสุดข่าวไม่ค่อยสู้ดีค่ะเพราะว่าบริษัทชิโนโอเซียนกรุ๊ปโฮลดิ้งซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ25ของประเทศได้ระงับการชำระหนี้หุ้นกู้ต่างประเทศทั้งหมดวันนี้นะคะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่เริ่มฟื้นตัวนะคะอัตราการว่างงานดูดีขึ้นภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมนั้นก็ดูดีขึ้นนะคะค้าปลีกก็ดูดีขึ้นแต่ดูเหมือนว่าปัญหาเดิมๆยังคงซ้ำเติมอยู่ละค่ะเดี๋ยวเราไปติดตาม World Roundup นะคะแล้วพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบทิศทางราคาทองคำแล้วก็ตลาดหุ้นไทยกันต่อค่ะหุ้นของ Arm Holdings บริษัทออกแบบชิปในเครือของ SoftBank Group ซื้อขายคึกคักที่ตลาด Nasdaq จากราคา IPO ที่ระดับ51ดอลลาร์ต่อหุ้นสร้างมูลค่าตลาดมากกว่า 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์ถือเป็นการทำ IPO ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2564ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากดันราคาทะยานสู่60ดอลลาร์ต่อหุ้นหนุนราคาหุ้นของ Goldman Sachsซึ่งเป็นอันเดอร์ไวเตอร์ผู้ประกันการจำหน่ายปรับคึกคักด้วยเช่นกันหุ้น YG Entertainment บริษัทต้นสังกัดศิลปิน K-POP ร่วงลงเกือบ 9% ในวันนี้หลังสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าลิซ่าสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป Blackpink ปฏิเสธข้อเสนอการต่อสัญญามูลค่าราว 1.3 พันล้านบาทกดดันราคาหุ้นซุดตัวลงในรอบ1วันรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน2565สื่อหลายสำนักรายงานไปในทางเดียวกันว่ายังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกันอาซูชิโอซากิ CEO ของบริษัทซูบารุผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นมองว่ารัฐอินเดียนาของสหรัฐอาจกลายเป็นฐานที่มั่นที่เหมาะสมสำหรับซูบารุในการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในสหรัฐโดยนับตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2571เป็นช่วงเวลาสำคัญในการสร้างยอดขายตั้งเป้าต่อปี 600,000 คันภายในปี2573ซึ่งจะคิดเป็นครึ่งหนึ่งของยอดขายของซูบารุทั่วโลกชิเซโดบริษัทเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเปิดตัวแบรนด์เครื่องสำอางแรกในอินเดียในรอบเกือบทศวรรษ
ผ่านแบรนด์ยอดนิยมอย่าง NARS Cosmetic พร้อมระบุผู้บริโภคชาวอินเดียมีความสนใจในเครื่องสำอางที่มีสีอย่างมากตั้งเป้าเจาะกลุ่มนักช้อปรุ่นใหม่คาดความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นของประเทศจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของแบรนด์ในระยะยาวได้กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money Today ค่ะมาตรวจสอบทิศทางราคาทองคำกันบ้างดีกว่านะคะสัปดาห์นี้เนี่ยมีตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอเมริกาออกมาในขณะที่ ECB ก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะแต่ว่าทองคำนั้นยังสามารถไปต่อได้เราจะมาประเมินสถานการณ์การไปต่อของทองคำกันค่ะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณชลทิศนวลพรับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากหัวเซ็งเฮงโกลด์ฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณชลทิศคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชลทิศคะอย่างที่พี่แพนได้เกริ่นเอาไว้เลยค่ะเราเนี่ยได้เห็นว่าธนาคารกลางยุโรปขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ได้เห็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยค่อนข้างจะดีโดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟ้อที่ฟื้นขึ้นมาแต่ทำไมล่ะคะทำไมตอนนี้ทองคำยังคงขึ้นอยู่ได้คะผมเข้าใจว่าเขาลงมาหลายวันแล้วนะฮะลงมาตั้งเท่าไหร่2%ละมั้งตั้งแต่ต้นเดือนอ่ะพอลงมาขนาดนี้เนี่ยก็เริ่มมีแรงซื้อเริ่มจะกระเตื้องกลับขึ้นมาอันนี้ผมต้องเรียนพี่แนทก่อนว่าโดยปกติเดือนกันยายนมันจะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยดีสำหรับทองนะครับและโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาจะลงประมาณสัก 1.5-2% แล้วพี่แนทไปคำนวณโดยสิราคาสูงสุดราคาปิดเมื่อเดือนสิงหาประมาณสัก1950นะแถวๆนั้นนะมันก็จะลงมาเนี่ยมันก็จะอยู่มาสัก 1,900 บวกลบอ่ะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นค่าสถิติตัวนึงแหละว่าเฮ้ยเขาก็ลงมาพอสมควรแล้วนะแล้วก็อาจจะเริ่มกระเตื้องขึ้นไปแต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็เข้าใจว่าก็เงินเฟ้อก็ยังทรงตัวในระดับสูงแล้วก็สัปดาห์หน้าก็มีประชุมเฟดใช่มั้ยแต่ผมก็คิดว่าเฟดเขาก็ไม่ขึ้นไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าทองมันถึงขึ้นแล้วก็แนวโน้มอาทิตย์หน้าเป็นยังไงเนี่ยผมก็ต้องเท้าความก่อนเดือนนี้เดือนกันยายนนะฮะเดือนกันยายนเนี่ยเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแล้วอ่ะบ้านเรางบประมาณรายจ่ายก็ยังไม่มีบ้านเขาสหรัฐก็ยังไม่มีเหมือนกันผมไปนั่งดูนะว่าเขาต้องมีการผ่านกฎหมายงบประมาณ12ฉบับครับของสหรัฐนะปรากฏว่าตอนนี้เขาผ่านไปได้แล้วทั้งหมด1ฉบับค่ะผ่านไปได้1ฉบับนั่นหมายความว่าสิ้นเดือนเนี้ยเขาจะมีเงินงบประมาณใช้ไหมถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะเกิดไอ้เหตุการณ์ที่พี่แพนคุ้นเคยอยู่แล้วแหละที่แนทจะมาใหม่พี่แพนเขาอยู่มานานแล้วนะอายุเยอะอยู่มานานเขาจะคุ้นเคยคำว่าช็อตมันเป็นชัตดาวน์ปิดหน่วยงานภาครัฐถูกไหมอันเนี้ยมันก็จะเป็นประเด็นปัญหาเกิดขึ้นแต่ถามว่ามันจะบวกกับทองระยะยาวไหมผมก็ต้องตอบว่ามันไม่ได้บวกระยะยาวนะครับเพราะมันคงไม่ได้แบบปิดเป็นปีๆอ่ะเต็มที่ก็เคยปิดเท่าไหร่ที่30หรือ40วันไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่ค่ะก็คือเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นบวกกับทองในช่วง1อาทิตย์ก่อนที่จะมีการปิดหน่วยงานภาครัฐแล้วก็จะเป็นลบกับตลาดหุ้น1อาทิตย์ก่อนปิดหน่วยงานภาครัฐเหมือนกันเท่ากับว่าตอนนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นช่วงอาทิตย์ซึ่งรัฐบาลกับฝ่ายค้านจะต้องตกลงกันให้ได้ว่างบประมาณรายจ่ายที่ตอนที่เขาขอเพิ่มเพดานหนี้ตอนนั้นเนี่ยตกลงกันไว้ว่าจะเพิ่มจะให้มีงบประมาณรายจ่ายมาสัก 1.6 มา 1.6 ล้านล้านเนี่ยแต่ปรากฏว่าเอาก็จริงตอนนี้รีพับลิกันให้แค่ 1.45 1.46 เท่านั้นเองยังตกลงกันไม่ได้อะถ้าตกลงเรื่องนี้ไม่ได้งบประมาณรายจ่ายก็จะไม่มีแล้วก็สิ้นเดือนนี้ก็จะไม่มีเงินใช้จ่ายอันนี้มันจะเป็นบวกกับทองในช่วงสักอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้ากับอาทิตย์ถัดไปนี่แหละครับค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนนะคะแล้วทิศทางของราคาทองคำที่อาจจะผูกพ่วงเกี่ยวกับทิศทางของนโยบายการเงินของสหรัฐคือสัปดาห์หน้าเนี่ยในมุมมองของคุณชลทิพย์บอกว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยแหละแต่ถ้าหากว่าดูจากสัญญาณเงินเฟ้อแล้วตลอดทั้งสิ้นปีนี้เนี่ยนะคะมันมีโอกาสจะขยับขึ้นอีกไหมคะหรือว่ามันไม่มีโอกาสแล้วคะหมายถึงทองหรือดอกเบี้ยครับหมายถึงดอกเบี้ยค่ะดอกเบี้ยเหรอผมเนี่ยเดาใจเฟดลำบากนะแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ขึ้นนะด้วยเหตุหนึ่งคือว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าเขาจะต้องทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มถูกไหมแล้วตอนนี้เขาต้องกู้เพิ่มเติมไอ้การกู้เพิ่มเติมหมายความว่าอะไรครับคนเป็นลูกหนี้เนี่ยพี่แทนกับพี่แนทไม่ถนัดแต่ชลทิศนี่ชำนาญด้านเป็นลูกหนี้ต้องกู้เงินครับแล้วพอเขากู้เงินอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องขายพันธบัตรถูกไหมพอธนากระทรวงการคลังสหรัฐขายพันธบัตรปุ๊บเนี่ยไออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมันก็จะเร่งตัวขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวกดดันหุ้นกดดันทองแต่เหนืออื่นใดคือว่าไอการที่เขาขายพันธบัตรเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจของเขาชะลอตัวลงมาในอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็ต้องไม่ลืมเรื่องของที่ว่าเขาจะลดรายจ่ายเหลือ 1.47
ล้านล้านเนี่ยอันนี้มันก็จะมีผลกับ GDP ปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยปีนี้เนี่ยเดือน3เดือนสุดท้ายเห็นเขาประเมินกันว่าจะหายไปสัก 0.2 มั้งถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะแล้วก็ปีหน้าจะหายมาสัก 0.3 ถึง 0.4 เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเฟดเองไม่น่าจะจำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยในตอนนี้เพราะถ้าขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้มันจะเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจแรงเกินไปครับจากปัจจัยที่คุณชลทิศบอกมาถ้าให้แนะนำกลยุทธ์ในการลงกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำตอนนี้มีตัวไหนยังไงบ้างคะตอนนี้ถ้าเกิดเป็นทองคำจริงๆผมยังมองว่าน่าซื้อในเดือนนี้เพราะว่าเดือน9เนี่ยมันจะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยดีของทองโดยสถิติอยู่แล้วนะครับแล้วพอไปเดือนหน้าเนี่ยมันก็จะเริ่มมากันแล้วดิวารีถ้าไปวัดแขกก็จะมีงานแล้วใช่ไหมมันจะเป็นเริ่มช่วงไฮซีซั่นของทองคำอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป็นการลงทุนระยะสั้นตอนนี้ราคาทองปรับตัวลงมาเนี่ยรับหลักๆประมาณสัก1,900บวกลบนิดหน่อยอันนั้นน่าซื้อนะครับแล้วก็ไปรอขายอีกทีก็ปลายปีหรือไม่ก็ต้นปีหน้าอะไรก็ได้เนี่ยช่วงปลายปีที่แพงก็ไม่ค่อยทำงานแล้วแหละก็จะใส่เกียร์ว่างแหละนะก็เหมือนกันทองแล้วก็ซื้อตอนนี้แล้วก็ไปรอขายปีหน้าเลยก็ได้ครับค่ะถ้าหากว่ามองจากช่วงเวลานี้นะคะไปจนถึงสิ้นปีนะคะหวังว่าทองจะไม่เกียร์ว่างเหมือนพี่แพนนะคะดังนั้นเนี่ยเราอยากจะประเมินค่ะคุณชลทิศว่าโอกาสของการกลับขึ้นไปยืนเหนือ2,000ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ยังคงมีโอกาสอยู่หรือเปล่าคะผมยังเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าผมวันนี้มันถ้าเกิดจะมาตีมเรื่องของการคลังสหรัฐแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดอะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าสหรัฐเขาหนี้เพิ่มขึ้นน่ะยิ่งหนี้เพิ่มเท่าไหร่โอเคระยะสั้นผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเขาก่อนหนี้ขายพันธบัตรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรขึ้นกดดันทองกดดันหุ้นแต่ว่าการที่เขาเป็นหนี้เยอะๆอะมันจะทำให้ทองอะน่าสนใจผมไปดูผลสำรวจมาวันนี้ผมขยันเป็นพิเศษกว่าทุกวันเลย เขาไปถามคนในสหรัฐเนี่ยเขาไปถามว่าเมื่อตอนสักปีที่แล้วเนี่ยเขาไปถามว่าสินทรัพย์อะไรบ้างที่น่าสนใจมีอสังหาริมทรัพย์ตลาดหุ้นทองฝากเงินคริปโตเคอเรนซีพันธบัตรเมื่อปีที่แล้วนะเบอร์หนึ่งอ่ะคืออสังหาริมทรัพย์เบอร์สองคือหุ้นเบอร์สามคือทองแต่พอมาตอนนี้ตั้งแต่เขาผ่านงบมาตั้งแต่เขามีการกู้เงินเพิ่มขึ้นแล้วก็หนี้ของเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยเบอร์หนึ่งยังเป็นอสังหาริมทรัพย์อยู่แต่เบอร์สองเนี่ย 15% จากทองกลายเป็น 25% ส่วนตลาดหุ้นนี่ตกจาก 18% เหลือ 15% เท่านั้นเองนั่นก็แสดงว่าถ้าหากว่าดูจากอารมณ์คนในสหรัฐเองเนี่ยเขาก็ยังมองว่าไอ้การที่เขามีหนี้เยอะๆเนี่ยทองมันจะเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจแล้วก็อนาคตเนี่ยถ้าหากว่ามันจะมีอัตราสารอื่นๆจะเกิดขึ้นมาอีกมันก็ยังต้องอิงอยู่กับราคาทองที่ผมหมายถึงพวกเงินค่าเงินสกุลบริกซ์อะไรพวกนี้นะถ้าเกิดจะเกิดขึ้นแล้วอิงกับทองเนี่ยเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าทอง 2,000 ก็ที่แพนนั่งนิ่งๆอ่ะอย่าขยับมากหรือตกลงมาแต่คิดว่าน่าจะขึ้นไปถึงครับค่ะค่ะคุณชลทิศคะถ้าเรามองไปถึงที่เซ็ต50ฟิวเจอร์บ้างล่ะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมองยังไงได้บ้างคะตลาดหุ้นก็คงอยู่ที่เรื่องของนโยบายของรัฐบาลนั่นแหละครับว่าจะเป็นยังไงแต่เท่าที่เห็นสัปดาห์นี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนเรื่องของเงินใช่ไหมว่าเขาจะเอาเงินงบมาตรงไหนแต่ผมก็นั่งคิดนะอุ้ยเงิน10,000 บาทจะเอามาแจกจะเอามาจากไหนปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยคลังท่านพูดดีมากเลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดเดี๋ยวเขาหาวิธีให้เองผมก็ไม่คิดละก็ไปรอดูว่าเขาจะเงินจากไหนใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยผมไปมองเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ต่างๆมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรัฐมนตรีคมนาคมท่านพูดในสภานะท่านพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไอ้โครงการหนึ่งอ่ะเป็นโครงการใหญ่มากของบ้านเราอ่ะแลนด์บริดจ์1,000,000,000นะฮะอันนี้เป็นโครงการที่เขาจะเชื่อมอ่าวไทยอันดามันใช่ไหมซึ่งพอรัฐมนตรีคมนาคมท่านบอกว่าเดี๋ยวไปศึกษาใหม่ก่อนอันนี้มันทำให้หุ้นตกแต่ผมเชื่อว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่ๆมันต้องมีซึ่งไอโครงการแรนด์บริดจ์เนี่ยมันจะเชื่อมทางเชื่อมทางระนองกับชุมพรตรงนี้งบมันจะเยอะมีการสร้างถนนมีการทำสะพานมีการทำท่าเรือพวกนี้ผมยังเชื่อว่าถ้าหากว่ามีความชัดเจนเรื่องนี้นะไอ้หุ้นรับเหมาหุ้นก่อสร้างพวกนี้มันจะเด่นแล้วก็จะขึ้นรอบใหญ่ในช่วงนี้เพราะงั้นตลาดหุ้นสัปดาห์หน้าเนี่ยผมยังมองว่าก็ยังอิงว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีความชัดเจนเรื่องการลงทุนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไหมเพราะงั้นตลาดหุ้นวันนี้ผมยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับเพราะงั้นถ้าหากว่าจะเทรดในตัวฟิวเจอร์เนี่ยถ้าเกิดไม่หลุดโลของสัปดาห์นี้หรือว่าถ้าดูเซ็ตอินเด็กซ์เป็นหลักนะ1530น่ะวันสัก1530 1535ตัวเป็นแนวรับหลักถ้าเซ็ตอินเด็กซ์ไม่หลุดตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าตลาดรวมฟิวเจอร์ก็ยังน่าจะไปได้ครับได้เลยค่ะมีความหวังสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะกับโครงการใหญ่ๆที่รออยู่นะคะวันนี้ขอบคุณคุณชลทิศมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่ก็เป็นมุมมองนะคะต่อทิศทางของทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วก็ทิศทางของราคาทองคำคุณผู้ชมท่านนักลงทุนจะได้จับจังหวะกันได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
มาดูข่าวดีๆเป็นโครงการเพื่อสังคมกันบ้างนะคะเป็นโครงการจากทางกัฟค่ะชื่อโครงการว่า1ทุน1ฝันปั้นอนาคตนะและจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่5แล้วค่ะเพื่อที่จะมอบทุนเติมพลังความฝันให้กับผู้ป่วยค่ะบริษัทกัฟ Energy Development จำกัดเดินหน้าสานต่อโครงการ1ทุน1ฝันปั้นอนาคตต่อเนื่องเป็นปีที่5ค่ะมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ป่วยรวม89คนในความดูแลของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อสร้างโอกาสทำตามความฝันให้กับผู้ป่วยของศูนย์ที่ทางครอบครัวมีรายได้น้อยนะคะให้ได้เข้ารับการศึกษาในระดับสูงสุดตามความมุ่งหวังของครอบครัวและตามศักยภาพทางสติปัญญาและร่างกายของผู้ป่วยค่ะโดยผู้ป่วยได้รับทุนอยู่ในระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาเลยค่ะโดยทางคุณธนนท์ตันติสุนทรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนกล่าวว่าความร่วมมือระหว่าง Gulf และศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มีมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยตลอดระยะเวลากว่า5ปีได้มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวนกว่า5ล้านบาทและกัฟนะคะพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการ1ทุน1ฝันปั้นอนาคตมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อต่อยอดความฝันให้กับเยาวชนในความดูแลของศูนย์พร้อมเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแข็งแรงทั้งกายและใจค่ะเพราะว่าการให้การศึกษากับเด็กๆเหมือนกับการติดอาวุธให้กับเด็กๆสามารถออกไปเผชิญโลกข้างนอกและเติบโตได้อย่างมีคุณภาพซึ่งทุนที่นักเรียนได้รับนะคะจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวอย่างครอบคลุมในทุกมิติค่ะถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญเลยนะคะในการที่จะช่วยต่อเติมอนาคตของชาติแล้วก็ช่วยทำให้พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคตเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นแล้วค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อวานนี้เรารายงานกันไปนะคะว่าณปัจจุบันเนี่ยมีการจัดงานนะคะซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเอานวัตกรรมต่างๆที่ทางด้านของสถาบันการเงินนั้นนำมาเพื่อที่จะให้ได้เห็นนะคะถึงการพัฒนาของประเทศไทยล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ระบุนะบอกว่าเรื่องของนวัตกรรมทางการเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นจะเดินหน้าพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการสร้างสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมในอนาคตค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการจัดงาน BOT Digital Finance Conference 2023ภายใต้แนวคิด Building Ecosystem for Responsible Innovation โดยดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้หยิบยกหลักการ 3O นะคะหรือว่า 3Os Open Competition Open Infrastructure และ Open Data ค่ะถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมให้เกิด responsible innovation โดยจะให้ความสำคัญในการพัฒนาบริการสาธารณะในภาคการเงินดิจิทัลพัฒนาระบบนิเวศด้านการชำระเงินที่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญก้าวเข้าสู่ less cash society การพัฒนานวัตกรรมการเงินร่วมกับภาคธุรกิจนะคะซึ่งทางด้านของคุณรณดล นุ่มนนท์รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยระบุ บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะผลักดันโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศที่สนับสนุนนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มจากการปรับ mindset ของทุกฝ่ายค่ะให้เปิดรับการใช้เทคโนโลยีในขณะผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะก็ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างประสานประโยชน์ให้ได้อย่างเหมาะสมเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ทางการเงินที่เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าใจเกี่ยวกับบริการทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานและเข้าใจถึงความเสี่ยงและจัดการกับภัยการเงินที่เกิดขึ้นได้ด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการงานดีๆจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะเพราะว่าตอนนี้เองเรื่องของเงินดิจิตอลแล้วก็นวัตกรรมทางการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะค่ะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินของไทยนะคะที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาและก็ทำให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะจันทร์หน้า4ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ